สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Thai Can Do ซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช้ทุกคนนะครับวันนี้เราจะเอาของทานเล่นของจีนๆเนี่ยมาผสมกับผู้พอกแบบฝรั่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่ก็คือส่วนผสมที่เราใช้อย่างแรกเลยเรามาเริ่มกันที่แป้งก่อนนะครับแป้งเนี่ยเราใช้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวเราเอาแป้งมาผสมกันเสร็จเราก็เทน้ำเดือดๆอย่างนี้นะครับเราก็ค่อยคนให้มันเป็นก้อนๆนิดนึงก่อนที่จะเอาไปนวดตอนนวดเนี่ยก็ต้องนวดให้มันเข้าเนื้อกันนะครับแล้วก็ให้มันเนียนอย่างนี้เลยแล้วก็เทน้ำนิดนึงผสมสีตามใจชอบเลยนะครับแต่ที่บ้านผมเนี่ยทำมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเขาผสมสีชมพูที่เราใช้สีชมพูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีมงคลเป็นสูตรของที่บ้านผมเลยอาม่าผมเนี่ยเขาเรียนมาจากอาม่าเขาอีกทีหนึ่งพวกหลานๆเนี่ยชอบกินมากครับส่วนใหญ่เราจะทำเป็นปั้นเต้าหู้นะครับอันนี้เราก็มาทำเป็นหมูหมักปาปริก้านิดนึงผงหัวหอมแล้วก็วอร์ชเชสเตอร์ซอสเทให้มันชุ่มหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมถูและนวดจนกว่าผงกับซอสซึมเข้าเนื้อหลังจากนั้นเราก็เอาไปทอดก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเอาไปเข้าหม้อตุ๋นใส่โคกนะครับเทลงไปในหม้อตุ๋นเพื่อเพิ่มความหวานและความนุ่มให้กับหมูแล้วก็ตุ๋นประมาณ5ชั่วโมงเลยนะครับนี่ก็ต้มโคกมาประมาณ5ชั่วโมงแล้วนะครับดูไหมว่ามันนุ่มขนาดไหนฉีกออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ได้เลยผมก็จะตักมาทีละชิ้นก่อนโดยไม่ให้มันมีน้ำเยอะนะน้ำไม่ต้องเอามาด้วยหลังจากนั้นเราก็เอาหมูออกมาแล้วก็มาฉีกๆให้มันเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแล้วซอสที่ผมใช้เนี่ยก็คือ Jack Daniel's Barbecue Sauce มันจะมีผสมวิสกี้นิดๆที่ผมเลือกใช้งั้นก็เพราะว่ามันง่ายดีนะครับไม่ต้องเสียเวลาทำตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนปั้นแล้วนะครับอย่างแรกเลยเราก็แบ่งแป้งออกมาให้มันเป็นกลมๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใช้นิ้วเนี่ยบีบมันจนให้มันแบนนะครับที่บ้านผมนะครับปกติเนี่ยก็จะทำไส้กุ้ยช่ายกับไส้เต้าหู้นะครับแต่ว่าผมก็เลยอยากจะลองดูว่าปั้นเนี่ยมันไปได้กับวัตถุดิบของทางฝรั่งเขาหรือเปล่าก็ปั้นให้มันเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะครับเราก็ค่อยเอาไปนึ่งบนใบเตยนะครับจะได้กลิ่นจะได้หอมขึ้นนี่ก็นึ่งเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะไปลองกินดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าEvery time word is run. มันจะนึ่งหรือจะทอดก็ได้ครับผมจะให้เจเขาลองกินนะครับเอาไปทอดให้เขากินเหมือนกุยช่ายทอดเลยอันนี้สูตรพิเศษใช่ไหมเห็นบอกว่ามี3รสนะครับอันนี้รสอะไรวิสกี้กับโค้กครับโอ้โหไม่เคยได้ยินมาก่อนน่าจะอร่อยมากอันนี้นะครับมีไส้เต้าหู้อันนี้ครับมีกุ้ยช่ายครับอันนี้ครับอันนี้ก็ใส่เต้าหู้โอเคงั้นผมขอเริ่มด้วยหมูตุ๋นโคกวิสกี้กันเลยนะครับไม่เคยกินจริงๆเคยได้ยินแต่พวกหมูหมักเหล้าหรือไก่หมักเหล้านะครับโอ้โหฟังเสียงทุกคนกรอบมากโอเคอันนี้จะเอาไปทอดหรือจะเอาไปนึ่งก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ผมชอบแบบทอดมากกว่านะครับอ่ะแล้วมาแบะดูเลยโอ้ดูดิเลือดชัดเลยนะครับต้องมันดูดิหมูนุ่มมากคำแรกนะครับมันกินเข้าไปมันมีความหวานของโค้กมีความหวานของโค้กแล้วก็รู้สึกเหมือนมีวิสกี้ด้วยถ้าเรากินเยอะนี่เมาได้ปะเนี่ยอร่อยมากโอ้โหผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินเต้าหู้เท่าไหร่นะก็แล้วก็ไม่ได้ชอบกินพวกอาหารจีนหรืออะไรนะครับที่เป็นคนจีนแต่อันนี้รู้สึกว่าอร่อยมากอ่ะเต้าหู้นะครับฟังเสียง
นิดนึงเผ็ดป่ะเนี่ยเผ็ดนิดๆเป็นคนชอบกินเผ็ดนะแต่กินเผ็ดไม่เก่งสูตรพิเศษของทางบ้านผมเลยอันนี้ไม่ใช่เต้าหู้อย่างเดียวนี่มันมีเหมือนกุ้งแห้งใช่ไหมมีถั่วด้วยหรือเปล่าเนี่ยนี่เหมือนถั่วเลยแล้วก็จะมีผักนะครับมันก็มีเห็ดด้วยใช่ไหมบอกสูตรพอดีคำแรกดูนะใช้ได้เหมือนกันน้ำจิ้มต้องแบบหวานๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆหน่อยผมว่าอันนี้เข้ามากอันนี้ทอดกรอบพอสมควรนะนี่ฟังเสียงนะครับกรอบโอเคโอ้คุยแค่นี้คือไส้ผักนะครับเราน่าจะเห็นขายตามท้องตลาดเยอะมากทุกคนดูดิขอคำแรกนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่นุ่มโอเคอร่อยเราต้องกินส่วนที่กรอบครับและต้องเน้นคือเราต้องราดจิ้มอันนี้ก็อร่อยหอมกุ้ยช่ายเหมือนกุ้ยช่ายตามท้องตลาดทั่วไปไอสิ่งที่แปลกใหม่นี่คืออันเนี้ยผมไม่เคยเห็นหมูหมักวิสกี้โค้กฮะอันนี้บอกสุดยอดเลยทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเคยลองกินหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยปังสุดอร่อยมากถ้ากินแบบ10ลูก20ลูกผมว่าอาจจะเมานะเพราะว่าเราได้รสชาติของวิสกี้เลยแล้วก็มีความหวานของโค้กคือเราไม่ได้รสชาติโค้กแต่มันมีความหวานของโค้กแล้วเราก็จะได้กลิ่นวิสกี้เลยนะครับแล้วชิ้นเนี่ยทำไมเหลือชิ้นนึงอ่ะนี่สำหรับผมโถก็นึกว่าทำให้ผมกินหมดทั้ง4ชิ้นนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีหมูหมักโค้กแล้วก็วิสกี้นะครับโอเคเขาชอบนะฮะแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยอยากให้เราเอาเมนูอะไรมาผสมกับอะไรนะครับซินเจยุกอีซินีฮอกใช้นะครับอั่งเปาตัวไกลนะครับก็ขอให้ทุกคนได้อั่งเปาเยอะๆพบกันใหม่คลิปหน้า